ำนะคะก็เลยทำให้ผิวของเราเนี่ยแต่งตึงดูสดใสดูอิ่มน้ำดูมีออร่าอยู่ค่ะไม่ต้องแต่งอะไรมากก็ออกไปข้างนอกได้แล้วคือดูแลผิวหน้าตัวเองมากทางเรื่องทำความสะอาดแล้วก็การบำรุงผิวเลยคิดว่าเวลาผิวตัวเองเนี่ยเกิดริ้วรอยจากสิวหรือแม้กระทั่งจุดรอยดำรอยแดงต่างๆก็จะสามารถกลับมาเป็นสภาพผิวหน้าที่ดีปกติได้เร็วแค่ทาครีมบำรุงใช้เวลาไม่นานรู้สึกว่าชอบความแข็งแรงของผิวหน้าเราตรงนี้ค่ะคือประเทศไทยอ่ะจะติดภาพว่าผู้หญิงขาวคือผู้หญิงที่สวยคือเมื่อก่อนเนี่ยพิงก็เคยโดนล้อค่ะอาจจะโดนเรียกว่าอีดำบ้างอีเขียวบ้างอะไรแบบนี้ค่ะแต่มันก็จะมีคนบางกลุ่มที่จะบอกว่าผิวเราอ่ะคือผิวที่สวยแล้วก็อยากมีสีผิวแบบเราพอพิงได้รับคำชมแบบนั้นมันยิ่งทำให้พิงรู้สึกรักผิวตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วพิงก็คิดว่าสีผิวของพิงเนี่ยมันทำให้พิงดูสุขภาพดีแล้วก็เซ็กซี่ไปในเวลาเดียวกันด้วยค่ะใครจะว่ายังไงก็ช่างอะค่ะผิวสีไหนก็สวยได้ค่ะชอบค่ะชอบผิวตัวเองตอนเด็กๆอะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเพื่อนจะบอกว่าแบบดำดูเป็นแบบสีน้ำผึ้งเกินไปไม่เป็นผู้หญิงไทยที่ควรจะผิวขาวแต่เวลาเราไปทะเลหรือไปเที่ยวแดดไปเที่ยวต่างประเทศไกลๆดำแค่ไหนเจอแดดแค่ไหนกลับมามันก็จะเหมือนเดิมค่ะมันจะไม่ลอกมันจะไม่มีการตกสะเก็ดหรืออะไรมันก็จะอยู่ของมันอย่างนี้ค่ะผิวสีน้ำผึ้งมันเป็นเสน่ห์ของผู้หญิงเอเชียอยู่แล้วผิวจะละเอียดแล้วก็ขุ่นขนจะเห็นได้ยากเจอสิวอะไรมาก็จะไม่ค่อยเห็นมันข้อดีของผู้หญิงเอเชียอยู่แล้วค่ะไม่ควรที่จะไม่ชอบสมัยก่อนนะคะตอนแม่เป็นสาวๆใบหน้าแม่จะมันมากความสูงไม่ชอบเลยอ่ะไม่อยากให้หน้ามันมันแต่ปัจจุบันนี้รู้แล้วว่าไอ้ความที่เราหน้ามันเมื่อก่อนเนี้ยตอนนี้คือโชคดีแล้วเพราะตอนนี้หน้าเราก็จะมีความสึกว่าริ้วรอยเนี่ยก็มาช้าลงมากๆเลยไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นที่เขาตอนนี้ริ้วรอยเขามาเยอะกว่าแม่เยอะเลยค่ะรู้สึกว่าภูมิใจมากแล้วก็แม่คิดว่าได้ขนาดนี้ก็คือสวยสมวัยแล้วนะคะคือว่าไม่ได้มีกะมาตั้งแต่เกิดค่ะเพิ่งมาขึ้นตอนม.ต้นจริงๆแล้วมันเป็นกรรมพันธุ์เพราะว่าคุณแม่ก็เป็นเหมือนกันก็รู้สึกไม่ชอบเลยว่าหน้าเราเนี่ยเป็นจุดๆไม่เหมือนเพื่อนเขาแต่ว่าพอมาวันนึงเนี่ยได้เรียนชีวะก็เลยรู้ว่ากะเนี่ยมันเป็นยีนเด่นนะซึ่งน้อยคนเนี่ยจะมีขนาดน้องแท้ๆของเมย์เนี่ยยังไม่มีเลยเมย์คิดว่าในเมื่อธรรมชาติเลือกที่จะให้ยีนเด่นกับเรามาเราก็ควรที่จะมั่นใจในตัวเองถ้าจะให้ผมตอบว่าผมชอบผิวของผมตรงไหนก็คงเป็นพี่ผิวหน้านะครับผมโชคดีที่ผมเป็นคนผิวละเอียดแล้วก็ไม่แพ้ง่ายชอบผิวตัวเองที่แบบว่าเป็นคนผิวละเอียดรูขุมขนไม่กว้างแล้วก็สิวไม่ให้ขึ้นด้วยค่ะถึงจะแบบว่ารูปร่างอวบอะไรแบบนี้แต่กิ๊บก็เชื่อว่าถ้าเกิดเรามีผิวที่ดีอะค่ะก็เหมือนมีชัยไปกว่าครึ่งทำให้เราดูดีมีออร่าแล้วก็หน้ามองค่ะรักผิวที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะผมรู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยได้ให้ผิวที่ดีกับผมมาแล้วดังนั้นเรื่องส่วนที่เหลือก็คือการดูแลรักษาผิวอย่างดีครับแป้งเชื่อว่าในความแตกต่างเราทุกคนก็มีผิวที่ดีที่สุดได้ค่ะ